งนู้นตรงนี้หนูจะนั่งได้จ้ะลูกไม่ใช่ตรงนั้นตรงพื้นนั่นน่ะนั่งบนโซฟาเดี๋ยวสกปรกหรอกได้จ้ะได้โอ้ยอ้าวแม่มาได้ไงครับเนี่ยแม่มาเยี่ยมลูกนั่นแหละไม่เห็นลูกกลับบ้านตั้งหลายเดือนละแม่คิดถึงลูกนะงั้นไปนั่งก่อนครับแม่จ้ะเดี๋ยวผมซื้อของให้จ้ะโอ้ยลูกแม่เอาของอร่อยอร่อยของที่ลูกชอบมาทั้งนั้นเลยนะไม่ว่าจะเป็นหน่อไม้ดองหรือปลาร้าที่แม่บังเองนะลูกเปิดดูสิลูกนี่ไงน่ากินไหมลูกตำส้มตำน่าจะอร่อยนะครับแม่จ้าอีเหม็นคนบ้านนี้เขาไม่กินของแบบนี้กันหรอกนะพี่อย่าไปที่เดี๋ยวนี้เลยทำไมดาวพูดแบบนี้แม่พี่อุตส่าห์เอาฝากนะเอาของนอกของมันมาฝากกันเหรอผมไม่กินด้วยหรอกแม่ครับอย่าถือสาดาเลยนะครับดาเขาก็เป็นแบบนี้แหละครับแม่จ้าลูกนี่มีน้ำผึ้งด้วยนะลูกน้ำผึ้งด้วยเหรอครับโอ้มีแต่ของที่ผมชอบทั้งนั้นเลยจ้าลูกม่วงด้วยดาทำไมดาพูดกับแม่พี่แบบนั้นอ่ะก็เหมือนจริงๆไม่ล่ะพี่ดาพูดกับแม่พี่ดีๆก็ได้แม่พี่จะกลับวันไหนแล้วเนี่ยนี่แม่พี่เพิ่งมาดาจะให้แม่พี่กลับแล้วเหรออยู่สักกี่วันล่ะน่าจะ 2-3 วันแหละ 2-3 วันบ้านเราก็เหม็นหมดแล้วสิพี่มันไม่ขนาดนั้นหรอกดาพูดเกินไปไม่ขนาดนั้นหรอน้อยไปแล้วสิโอ๊ยหน่อไม้ดองน้ำผึ้งมักกะนี่ปลาร้าหอมมากเลยดาลูกมาหาของกินหรอใช่นี่จ้ะเอากล้วยไปกินนะจ๊ะไม่อ่ะดูเหม็นนะจ้ะลูกจ้ะเร็วๆสิจ้ะไม่ไปจ้ะเมื่อไหร่จะกลับวันเดาสักทีไม่รู้หน้าเบื่อครับอ้าวแม่ทำไมไม่นั่งพื้นล่ะครับนี่ดาทำไมให้แม่นั่งพื้นแบบนี้ก็แม่นั่งข้างล่างนี่ก๊อตแม่อยากนั่งพื้นเองแหละมันสบายดีนะจ๊ะแต่แม่นั่งข้างบนดีกว่าอ๋อได้จ้ะนี่ก๊อตหิวหรือยังล่ะลูกก็หิวครับแม่งั้นเดี๋ยวแม่ไปทำกับข้าวให้กินนะลูกได้ครับตำเตยนี่แหละลูกน่าจะชอบปลาร้าของแม่อร่อยแน่นอนกับข้าวเสร็จยังครับแม่กลิ่นหอมไปถึงหน้าบ้านเลย
สร็จแล้วจ้ะลูกแต่ข้าวเหนียวอ่ะกำลังนึ่งอยู่จ้ะรอแป๊บนึงนะนี่จ้ะมีตำแตงลูกนี่จ้ะหน่อไม้ดองของแม่นี่ปลาร้าสับลูกของอร่อยๆทั้งนั้นน่ากินทั้งนั้นเลยนะครับเนี่ยใช่จ้ะเหม็นจะน่ากินเลยมีแต่ของเน่าของบูดเหม็นก็เหม็นเหม็นตรงไหนหอมจะตายมานั่งกินไม่เชิญพี่นั่งกินคนเดียวเถอะกินข้างนอกไม่เป็นไรครับแม่เดี๋ยวแม่กินกันสองคนก็ได้จ้ะดูรอข้าวเหนียวแป๊บนึงนะเจ๊นี่ปลาร้าเป็นตอนตอนผมฉีกได้เลยนะลูกนี่จ้ะหน่อไม้ดองต้มกำลังพอดีชิมหน่อไม้กันเลยลูกแม่ข้าวเหนียวก่อนข้าวเหนียวแม่นึ่งแป๊บนึงฝีมือแม่นี่เหมือนเดิมเลยนะครับเนี่ยใช่จ้ะลูกอร่อยใช่ไหมล่ะสุดยอดเลยครับอ้าวตากลับมาแล้วเหรอลูกยังไม่กลับมั้งไม่มีตาเหรอทำอะไรโง่จ้าแม่ขอโทษด้วยจ้าแล้วเมื่อไรจะกลับสักทีเนี่ยเหม็นก็เหม็นแม่ว่าแม่ก็จะกลับแล้วจ้าลูกเออดีนี่ดาทำไมดาพูดกับแม่พี่แบบนี้อ่ะถ้าพี่พูดกับแม่ดาแบบนั้นบ้างดาจะรู้สึกยังไงพี่เอาแม่ดาแม่พี่เปรียบเทียบเลยนะแม่พี่กับแม่ดาคนละชั้นกันดาทำไมดาเป็นคนแบบนี้พี่ไม่คิดเลยนะว่าดาจะรังเกียจแม่พี่ถ้าดารักพี่ดาก็ต้องรักแม่พี่ด้วยสิลูกอย่าทะเลาะกันเป้าปากเลยนะดาบ้านหลังนี้แม่พี่ขายดาเพื่อจะซื้อบ้านให้เราอยู่ดาไม่สำนึกอีกเหรอถ้าดารังเกียจแม่พี่ขนาดนี้ดาก็ออกไปจากชีวิตพี่ได้เลยดาไม่ได้อยากหรอกแม่ผมก็นอกแบบนี้ที่แต่ของเน่าของเหม็นนี่ดาลืมไปแล้วหรือไงรถอ่ะชื่อพี่เงินที่ผ่อนก็เงินพี่ดาไม่มีสิทธิ์เอาไปเอามาให้พี่อยู่นี้ฉันไม่เอาก็ได้รถแค่นี้ฉันหาเงินซื้อเองใหม่ได้น่ะฉันก็อยู่กับแม่บ้านนอกไม่เถอะกอดลูกลูกทำแบบนี้ก็ไม่ดีนะค่อยๆ คุยกับดาเขาปรับความเข้าใจกันมันดีกว่านะลูกคนแบบนี้ไม่ต้องคุยหรอกครับแม่เสียเวลามันก็ตามใจก๊อตแล้วกันพี่ดากลับมาแล้วนี่ดากลับมาทำไมเนี่ยพี่ต้องขอโทษพี่ด้วยนะที่วันนั้นหนูพูดแบบนั้นไปหนูไม่ทันได้คิดน่ะพี่ให้โอกาสหนูนะมันสายไปแล้วแหละคนอย่างดาเปลี่ยนนิสัยตัวเองไม่ได้หรอกแม่คะหนูต้องขอโทษด้วยนะคะที่วันนั้นหนูพูดแบบนั้นไปหนูไม่ทันได้คิดนะคะแม่ไม่ให้โอกาสหนูนะคะดากลับไปเถอะแม่ได้ลูกสะใภ้ที่ยอมรับในตัวแม่ได้ว่าแม่เป็นคนบ้านนอกกินของเน่าของหมิ่นแล้วดาไม่ต้องกลับมาที่นี่อีกนะเดี๋ยวลูกเซอร์ไพรส์ของแม่จะเข้าใจผิดดากลับไปเถอะพี่ต้องช่วยหนูนะพี่ต้องให้โอกาสหนูนะพี่ดากลับไปเถอะเรื่องเรามันจบไปตั้งนานแล้วไม่งอก็ได้จะแม่เขาหรือแม่เราทุกคนน่ะก็รักแม่ตัวเองทั้งนั้นเราควรจะให้เกียรติซึ่งกันและกันนะลูกครับแม่